ข้อที่สินะคะเลขเรียกหนังสือของห้องสมุดแห่งหนึ่งประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษสอตัวเลขโดดสามตัวที่ไม่เป็นศูนย์พร้อมกันตัวอักษรภาษาอังกฤษ1ตัวและเลขโดดสองตัวที่ไม่เป็นศูนย์พร้อมกันเช่น Q A 0 0 5 B 01จงหาจำนวนเลขเรียกหนังสือทั้งหมดวิธีทำนะคะรหัสหนังสือ ของห้องสมุดแห่งนี้มีองค์ประกอบสี่ส่วนได้แก่ส่วนที่หนึ่งตัวอักษรภาษาอังกฤษสองตัวก็จะมีได้ ตัวที่หนึ่งตัวที่สองก็จะเท่ากับหกร้อยเจ็ดสิบหกวิธีต่อไปส่วนที่สองเลขโดดสามตัวที่ไม่เป็นศูนย์พร้อมกันก็จะมีได้ที่เป็นไปได้ทั้งหมดก็จะเป็น สิบคูณสิบคูณสิบนะคะแล้วก็ที่เป็นศูนย์พร้อมกันก็คือศูนย์ศูนย์ศูนย์จะมีหนึ่งวิธีนะคะก็จะได้เท่ากับหนึ่งพันลบหนึ่งเท่ากับเก้าร้อยเก้าสิบเก้าวิธีนะคะต่อไปส่วนที่สามตัวอักษรภาษาอังกฤษหนึ่งตัว ก็จะมีได้26สิบหวิธีนะคะส่วนที่สี่เลขโดดสองตัวที่ไม่เป็นศูนย์พร้อมกันก็จะมีได้ก็จะเป็น10บคูณ10แล้วก็ลบหนึ่งะคะก็จะเท่ากับหนึ่งร้อย ลบหนึ่งเท่ากับเกวสิธเกจากหลักการคูณจะได้ว่ารหัสหนังสือที่เป็นไปได้ทั้งหมดก็จะมีห7 6้อยเจ็ดสิบหกคูณเก้า้อยเก้าสิบเก้าคูณ 26่สิบหกคูณเก้เท่ากับหนึ่้อยล้านสองแสนแปดมื่นสามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหกรหัสนะคะ